สวัสดีค่ะมากินข้าวแกงหน่อไม้ไก่นะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะไปด้วยกันนะคะแกงหน่อไม้ไก่นะคะแซ่บอร่อยไปเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะชอบกินนะคะนี่นะคะหน่อไม้ไก่นะคะมากินกันได้เลยจ้าอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะข้าวร้อนๆเลยค่ะแกงหน่อไม้ไก่นะคะแกงกะทินะคะคล้ายๆแบบขนมจีนก็กินได้นะคะแกงเนี่ยมันจะมีข้าวคลุกไปนะคะอร่อยน้ำคลุกขิดไม่ขิดแล้วค่ะกินด้วยกันนะจ๊ะถ้าจะกินนะคะชอบกินข้าวแกงหน่อไม้แบบนี้แหละค่ะไม่ไก่กับหมูอะไรนี่ค่ะอร่อยไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็คลุกไปด้วยนะคะจานเดียวก็จบแล้วนะคะกินง่ายๆกินเขาเรียกว่ากินข้าวราดจานเดียวนะคะจะกินอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นแกงหรือว่าจะเป็นปลาทอดนะคะอันนี้ที่เราลืมเอาอะไรมานะเอาปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเอาปลาหมึกมาเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกทอดกรอบนะคะกินกับแกงเผ็ดแกงหน่อไม้เนี่ยจะอร่อยมากแต่เราตั้งได้แค่นี้นะคะเราเป็นข้าวราดจานเดียวนะคะเราก็เลยเอามาให้ชมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาตั้งตรงอื่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะทอดกรอบนะคะนี่เนี่ยเหลืองเหลืองด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากินตรงนี้เราจะตั้งข้างล่างนะคะแล้วเรากินไปด้วยนะคะนี่ค่ะทอดกรอบนะคะออบทอดจนกรอบกินกับปลาหมึกทอดกรอบอร่อยมีน้ำจิ้มนะคะไม่ได้เอาไปจิ้มเพราะเรากินกับแกงเกลือแกงหน่อไม้นะคะเข้ากันเลยกินแล้วเข้ากันค่ะอร่อยด้วยปลาหมึกทอดกรอบค่ะเหมือนกินขนมจีนเลยนี่แกงหน่อไม้ไม่ให้ไก่น้ำเป็นหมูอ
กินแบบว่าราดให้แฉะแฉะเด็กท่อนักไปซื้อมาค่ะ500 บาทไม่ใช่แบบนี้นะคะยังมีทอดอีกนะคะ500ซื้อแบ่งไปต่างจังหวัดได้เยอะเลยอันนี้ไปซื้อเองนะคะเขาเลือกว่าตลาดลาวแถวชลบุรีนะคะก่อนจะถึงชลบุรีเต็มตัวนะจะมีของขายเยอะของขายเยอะมากเป็นพวกกับข้าวมีปลาสดปลาหมึกแห้งปลาทูแห้งปลาทูหอมที่เขามาทอดคู่กับข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยมากินอันอีกค่ะกรอบเลยนะคะกรอบค่ะกรอบมากๆปลาหมึกจ้านี้ครับดีค่ะทอดแล้วแบบไฟแรงๆร้อนๆหน่อยนะคะไม่ใช่แรงมากนะให้กับน้ำมันร้อนๆแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ปลาร้อนถึงใจเลยค่ะร้อนแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยข้างนอกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากขอบคุณไล่หลาให้อร่อยอร่อยจริงๆปลาหมึกก็อร่อยแต่ละตั้งไม่หมดเราเอาเด้งมาเพราะว่าเดี๋ยวมันนิ่มมันจะไม่กรอบอร่อยจ้าไปกินด้วยกันนะคะไก่หน่อไม้นี่ใส่ปลาก็ได้นะคะจะปลาอะไรก็ได้ส่วนมากอาจจะเป็นปลามินมากกว่านะเจอหน่อไม้บางอย่างนี่มีทั้งสองอย่างนะคะสองอย่างนะคะนี่เขารวมสองอย่างนะคะทั้งไก่ทั้งหมูเขาเรียกว่าสองขั้นกินนะคะนี่อิ่มอร่อยมากินกันได้เลยนะจ๊ะเครื่องบินนะคะแล่นบนท้องเลยหลังคาเพราะว่าข้างหลังบ้านก็เป็นสนามบินสุวรรณภูมิค่ะแต่ก่อนก็อยากตายแต่ตอนนี้เราก็เฉยๆแล้วอืม
กินง่ายนะกินปลาหมึกด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไปกินข้าวมันไก่กันนะคะนี่นะคะเรากินร้านข้างนอกนะคะมีน้ำจิ้มนะคะนี่นะคะไม่พูดอะไรมากนะคะมากินกันก่อนนี่จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปแล้วแถมน้ำเปล่าข้าวมันไก่นี่ค่ะไทยบี้ไปตลาดนะคะมาตลาดนะคะมาซื้อของนะคะเพื่อเตรียมวันห่อพุ่มดอกไม้หรือว่าข้าวพรรษาค่ะแล้วก็ทำบุญข้าวพรรษาค่ะนี่ตอนที่สาคนจะเยอะค่ะนี่ตอนเช้า
านโบสถ์นะคะกินด้วยกันนี่ค่ะค่ะร้านข้างนอกนะคะร้านค้าเยอะสามคุ้มค่ะแบบนี้แหละค่ะเหมือนกะเหลาเลยล่ะค่ะแต่เราก็ใช้เป็นเกี๊ยวนะคะนุ่มๆอร่อยอร่อยไปกินด้วยการใช้นะอร่อยไหมน้ำเขาทำน้ำอร่อยเป็นแบบน้ำซุปอร่อยอร่อยกินแบบง่ายๆค่ะเรือค่ะข้าวเนี่ยสุดยอดแล้วค่ะ
ชอบกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้าวอะไรแล้วแต่ต้องมีข้าวหน่อยนึงนะคะไม่มากก็ต้องมีสักหน่อยนึงแค่เป็นแค่ไอ้อย่างดีนะคะชอบกินแบบมันก็นับแบบน้ำซุปนะคะถ้ากินแบบนี้นะคะมันก็อร่อยทั้งคนละแบบนี่ใส่น้ำปลาไปนิดเติมน้ำปลาก่อนหนึ่งนะคะเติมนะคะคลิปไม่ยาวนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะวันนี้เราก็กินนะคะข้าวกับกะเหลาเกี๊ยวนะคะเรียกกะเหลาเกี๊ยวแล้วกันนะคะเพราะไม่มีข้าวด้วยนะคะมีผักด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะจบคลิปนะคะเดี๋ยวควรคลิปยาวๆไปกว่านี้นะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแคล้วคลาดจากเรียนตลาดทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะมากินเกี๊ยวนี้ให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเกี๊ยวนุ่มๆอร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะขอทุกท่านที่มีความสุขนะคะอร่อยค่ะด้วยกันเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะทรงเครื่องนะคะมีขามีอะไรไปหมดเลยนะคะนี่นะคะแล้วโรยผิวป่นนะคะไปนะคะเป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มีหนังหมูนะคะใส่น้ำนะคะส่งขึ้นที่เราใส่น้ำเป็นเหมือนว่าคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะนี่นะคะร้อนเลยนะเอามากินกันได้เลยนะคะไม่ยากนะคะมีไข่นกกระทามีเต้าหู้นะคะส่งมีทอดมันนะคะคลุกลงไปเลยนะคะนี่อร่อยไปด้วยกันเลยนะคะมีขาไก่ใส่ขาไก่นะคะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องนะคะส่งเครื่องก็จะเป็นน้ำนี่นะถ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะเราจะทำแบบเหมือนกับบ้านๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมันนึ่งธรรมดาน้ำซีอิ๊วก็ใส่แยกนะคะไม่ให้น้ำขูดขิดไม่เยอะนะคะนี่ทำมันกินได้เลยค่ะพี่ซื้อปลาใส่ไปนะคะมันไม่เผ็ดหรอกมันไม่เผ็ดนะคะส่งเครื่องเนี่ยก็ใส่หลายอย่างใส่รวมกันไปเนี่ยเสียแล้วมีถั่วงอกมีอะไรพวกนี้นะคะมีรวมกันไปหมดเลยนะคะมันกินได้ค่ะน้ำก็จะอร่อยนะคะน้ำแล้วก็ใช้เส้นเส้นนี้ก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งแห้งนะคะโรยลงไปนะคะกุ้งแห้งมันก็จะติดกับก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่แหละค่ะนี่เราก็มากินกันค่ะทอดมันนะคะเขาจะให้สองชิ้นเอง50 บาทนะคะจานแถวนี้นะคะต่ำกว่า5น้อยกว่าไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะจะ50 บาทขึ้นไปไม่งั้นก็45หรือว่า40 บาทนะคะนี่นะคะเราก็มากินกันนะคะกิน
แบบอร่อยนะคะลงตัวแซ่บหลายๆนะคะที่ใส่พริกป่นไปนะคะพริกป่นนี่มันเป็นพริกป่นนะคะเขาตำกันเองนะคะแล้วเขาก็ขายกินมันก็จะหอมไม่เหม็นสักก็มีหนังหมูเนี่ยก็น้ำเขาก็อร่อยนะคะไม่เสียได้เลยจ้าเขาจะนึ่งในซึ้งแล้วถั่วงอกนึ่งขาไก่เขาจะทำแบบนิ่มเลยนะคะแบบนิ่มค่ะก็อร่อยกะหมี่นี่นะคะกินได้ด้วยกันได้เลยนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแล้วก็จะบอกมีเลือดด้วยนะคะใช้เลือดไหมเนี่ยมีค่ะเขาแบบเป็นทรงเครื่องนะคะไม่ใช่ว่าเราตาลายนะคะมองหนังเป็นเลือดไม่ใช่ว่าเราคิ้วมันจะมีเห็ดหอมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอแล้วก็จะจบแค่นี้แหละค่ะเพราะเดี๋ยวมันยาวนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีทำจืดเลือดหมูนะคะต้มโอต้มโอมาชิมนะคะแซ่บหลายสั่งเขาไปเลย